นิดนำทีมนักแสดงสุดปังเล่า5เรื่องราวรักใจฟูสตอรี่จ่อคิวเข้าโรงให้แฟนๆใจฟูแล้วกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ใจฟูสตอรี่ผลงานการร่วมมือของค่ายไทยเมเจอร์และ M39 เขียนบทและกำกับโดยตุ๋ยพฤกษ์เอมรุจิใจฟูสตอรี่เป็นเรื่องราวของคนใจฟีบที่ต้องให้ความรักช่วยแก้ให้ใจฟูความรักสุดฟินสุดฟูของ5คู่หนุ่มสาวผ่านการเล่าเรื่องของเบี่ยวนักเขียนบทที่แสดงโดยพระเอกหนุ่มพีทพรจิราธิวัฒน์กับบัวสาวเฝ้าไข้ที่อยู่หน้าห้องเดียวกันแสดงโดยนางเอกสาวมินนี่พันธิราพิทยากรร่วมด้วยเหล่านักแสดงสุดปังอีก4คู่ได้แก่ณัฐ ณัฐกิจจริตโขมและเอสเธอร์สุปรีลีลาจริงๆซีมอนวชิรวิทย์เรืองวิวัฒน์ออสและปั่นปริสาการโพสต์ไรเดอร์สาวลึกลับมีฐานะโลกคุณสมบัติเสือและฝนสลันทัศน์ธนภัทรพิสารจ๋าและคู่สุดท้ายทิกเกอร์อชิระเทริโอเต๋อกับเพียวเพียวรินกอสิริวลานนท์ชายเย็นทั้งนี้ผู้กำกับตุ๋ยพฤกษ์เผยว่าใจฟูสตอรี่เป็นแนวคิดและมุมมองที่เล่าถึงเรื่องราวความรักที่จะทำให้คนหัวใจพองโตที่มี5แบบ5อารมณ์เริ่มจากคนแปลกหน้าที่ได้พีชจับคู่มินนี่คนตรงข้ามนัดกับเอสเธอร์คนที่เกลียดซิมอนปันคนแอบชอบลีฝนและคนข้างบ้านทิกเกอร์เพียวซึ่งผมตั้งใจให้แต่ละเรื่องมีมูดแอนโทนมีความสั้นยาวมีตอนจบคนละแบบคืออย่างน้อยสุดคนดูน่าจะชอบไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าชอบทั้ง5เรื่องเลยก็ถือเป็นกำไรสำหรับผมเรื่องนี้ได้สิบนักแสดงมาช่วยถ่ายทอดผมโชคดีที่พอไปชวนน้องๆที่เคยร่วมงานกันแล้วเขาก็กลับมาแจมด้วยไม่ว่าจะเป็นพีทหรือฝนและทุกคนส่วนนักแสดงที่ยังไม่เคยร่วมงานกันพอชวนเขาก็มาคือมาครบทำให้ได้เจอคนแสดงเก่งๆนิสัยน่ารักๆทั้งหมดเลยครับงานเรื่องนี้คืออารมณ์ฟูฟิลหรือมีคนแซวบอกว่ามันคือหนังรักอารมณ์ตุ๋ยผมอยากลองทำหนังที่คนดูแล้วสัมผัสได้ถึงฟีลน่ารักและความรู้สึกด้านบวกนั่งดูไปด้วยกันแล้วยิ้มที่มุมปากได้หัวเราะกิ๊กกักไปด้วยกันถ้าคุณดูแล้วได้ฟีลและแอคชั่นแบบที่ผมว่าก็ถือว่าผมทำได้สำเร็จแล้วครับถามถึงใจฟูสตอรี่ในความหมายของผู้กำกับคืออะไรได้รับคำตอบว่าคือเรื่องราวที่ทำให้ใจของคุณฟูขึ้นมาตรงตามตัวเป๊ะเลยมาฟูไปด้วยกันนะครับวันที่11สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ด้านพีทพัชระผู้รับบทเดี่ยวนักเขียนบทที่เล่าเรื่องราวรักกล่าวว่าคาแรคเตอร์เดี่ยวเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกมากในแง่ความรู้สึกมองโลกค่อนข้างลึกมีเหตุผลกับโลกมากๆเขามองและเข้าใจความเป็นไปของสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกเขาเจ็บปวดแต่เข้าใจเลยไม่ได้ฟูมฟายไม่ได้งมงายจริงๆเขาก็เป็นคนโรแมนติกแต่ไม่พูดไม่ค่อยแสดงออกช้าขี้อายคือในหัวเร็วมากแต่แสดงออกช้าเดี่ยวมีความทูเซอร์ในตัวบางอย่างถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เซฟโซนเขาจะโอเพ่นกับคนค่อนข้างยากและมีอาชีพนักเขียนบทอิสระต๊อกต่อยส่วนการร่วมงานกับผู้กำกับพีทเผยว่าเจอพี่ตุ๋ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3รับเล่นเพราะคืองานของพี่ตุ๋ยเราเชื่อใจไว้ใจกันและกันผมอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้ผมเล่นคอมเมดี้มา2เรื่องและผมเหนื่อยกับการเล่นแบบนั้นมากพออ่านบทในพาร์ทที่รับผิดชอบของเรามันสวยอ่านแล้วนึกถึงหนังญี่ปุ่นมันค่อยๆเดินทางค่อยเป็นค่อยไปชอบครับมีความค่อนข้างเฉื่อยชาแต่เต็มไปด้วยความสวยงามใจฟูสตอรี่พร้อมแล้วทุกโรงภาพยนตร์วันที่11สิงหาคมนี้
วุ้นเส้นไม่ห่วงไอโดนป่วนใช้สามีร่วมคนอื่นยังเห็นเพื่อนมีความสุขควบตำแหน่งนักธุรกิจสาวไฟแรงและนักแสดงสาวสุดแซ่บสำหรับวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องธุรกิจและงานในวงการทำงานหนักจนหันมาดูแลสุขภาพน้ำหนักลดไปถึง2กิโลกรัมเอวลดเหลือ23นิ้วล่าสุดวันที่8สิงหาคมวุ้นเส้นเดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัล TSBA 2022Thailand Health and Beauty Award 2022ที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพมหานครโดยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เพื่อนสาวไอ้อภิสดาเจอไอจีปริศนาป่วนอ้างใช้สามีคนเดียวกันชาวเน็ตจับตาใช่เศรษฐีฝรั่งเศสท็อปถ้าจริงเดินสายธุรกิจไม่รับงานในวงการแล้วน้อยลงเรื่อยๆค่ะมันตามวัยเนื้อเราอยู่วงการมา20กว่าปีแล้วมันไม่มีเวลาด้วยและมีส่วนที่ไม่รับงานด้วยพอมันโตขึ้นก็ต้องดูว่างานที่มันเหมาะกับเราด้วยตอนนี้เราก็เป็นนักธุรกิจด้วยตอนนี้จริงๆก็มีถ่ายละครอยู่ก็รับบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนก็รับงานไว้ไม่ให้หน้าหายไปจากทีวีใครคิดถึงก็ติดตามในไอจีไปก่อนแล้วกันผอมลงมากใช่จริงๆพยายามกินเท่าเดิมนะแต่พยายามลดเมื่อก่อนไม่เคยตั้งใจลดน้ำหนักเลยแต่หลังๆก็เริ่มลดความอ้วนนิดหนึ่งดีกว่าเหมือนรู้สึกว่าลดแล้วใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นไม่ได้ลดแบบอดอาหารนะกินเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ออกกำลังกายแต่เดี๋ยวนี้ออกกำลังกายมากขึ้นน้ำหนักก็ไม่ได้หายไปมากประมาณตอนนี้23นิ้วเมื่อก่อนจะ24ถึง25นิ้วมันไม่ได้ลดลงเยอะขนาดนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าเราใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นเสื้อผ้าก็ยังใส่ไซส์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งคุณนิกว่าไงบ้างเขาว่ากำลังดีค่ะเขาบอกว่าแบบไหนก็ได้เขาเลือกไม่เยอะได้หมดเขาไม่ได้ซีแต่เขาก็ไม่อยากให้ผอมมากหรอกอยากให้สุขภาพดีเขาบอกตอนนี้โอเคแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นกำลังดีซึ่งยากมากต้องดูแลตัวเองอายุเข้าเลข4แล้วยิ่งอายุมากขึ้นมันยิ่งเห็นว่าเราต้องมีจุดไหนที่ดูแลบ้างเรามีประสบการณ์แล้วว่าทำอะไรแล้วมันจะสวยทำอะไรแล้วมันจะไม่สวยเราก็เอามาใช้ในช่วงอายุเลข4ซ่อมหน่อยก็อยากสตาร์ทไว้เท่านี้ต้องรอดูว่าตอน50จะได้เท่านี้อยู่ไหมถามถึงเรื่องไอที่ถูกแฉได้ยินผ่านมากเลยไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้รู้ดีเทลเห็นตามข่าวเลยไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่คิดว่าน้องเขาโอเคนะไม่ได้คุยกันเลยอัปเดตกันผ่านไอจีเท่าที่คุยน้องเขาก็แฮปปี้มีความสุขดีก็โอเคแล้ววุ้นคิดว่าเขาอยู่ในวงการมานานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็มีภูมิคุ้มกันแน่นหนาแข็งแกร่งอยู่แล้วพูดเลยว่าพวกเราผ่านข่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะตอนนี้มันเป็นจุดที่เรารู้แล้วว่าคนจะทำยังไงแล้วมีความสุขเห็นอยู่ว่าตอนนี้เขาแฮปปี้ดีเป็นห่วงตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวคือลูกเพศอะไรไม่ได้ลุ้นเรื่องอื่นเพราะคิดว่าเรื่องอื่นคงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของเขาอยู่แล้วดีกรีของสามีฝรั่งเศสเป็นเศรษฐีระดับท็อป5พอรู้เรื่องไหมเคยไปงานให้เขาตอนที่เปิดอาร์ตแกลเลอรี่ครั้งหนึ่งที่เมืองไทยไปงานให้ไอ้เฉยแต่ว่าไม่เคยเจอเขานะยังไม่เคยเห็นตัวจริงฉะนั้นให้ดีเทลอะไรไม่ได้เลยยิ้มแต่เราก็รู้ว่าแฟนไอ้คือระดับท็อป5รู้ค่ะมั่นใจว่าไอศึกษามาดีก่อนจะตกลงแปลงใจใช่ค่ะต้องคุยกันมาเยอะแยะมากมายแล้วแหละแหวนก็อยู่ในมือเนื้อสามีไอก็คือเศรษฐีระดับท็อป5ตามข่าวเลยไหมคือตามข่าวอย่ามาถามวุ้นเลยวุ้นไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเพื่อนได้เจอคนที่ดีดูแลกันได้รักกันแฮปปี้ดีก็โอเคแล้วนอกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละก็ไม่ห่วงอะไรจะห่วงก็ต่อเมื่อเขามีอาการแต่นี่ก็ดูเขาปกติเลยไม่รู้จะห่วงอะไรอิจฉาได้ไปเที่ยวด้วยขอบคุณรูปจากไอจี
มี JW วุ้นเส้น